ธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีการงานสะอาดใครควรก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและไม่ประมาทในที่นี้ได้ทำเจ็ดประการอันเป็นเหตุให้ยศเจริญคือความเพียรสติการงานอันสะอาดการใคร่ควรก่อนทำความสำรวมชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและความไม่ประมาทความเพียรนั้นคือสภาพอันตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านกล่าวคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานในการประกอบการกุศลความกล้าในการประกอบกิจอันชอบให้ลุล่วงไปด้วยดีมีความบากมันมั่นคงไม่ถอยหลังไม่ทอดทุระไม่เป็นคนอยู่เฉยโดยไม่ทำงานสติคือความรอบคอบและความระวังจะทำจะพูดอะไรก็คิดโดยรอบคอบก่อนระวังเกรงความผิดพลาดเพราะความพลาดบางอย่างต้องใช้เวลาแก้นานจึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้การงานสะอาดนั้นคือการประกอบการงานอันสุจริตเว้นงานที่ทุจริตผิดกฎหมายและศีลธรรมทั้งปวงใครควรก่อนแล้วจึงทำคือไตร่ตรองด้วยดีว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลอย่างไรจะเกิดขึ้นเว้นการกระทำอันจักอำนวยผลเป็นทุกข์เสียประกอบกระทำแต่เฉพาะเหตุอันจักอำนวยผลเป็นสุขให้ความสำรวมนั้นคือความสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้มีความยินดียินร้ายครอบงำได้ชีวิตอันประกอบด้วยธรรมคือมีชีวิตอยู่อย่างแนบสนิทกับธรรมไม่เหินห่างจากธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอได้พบได้เห็นอะไรก็นำเข้าไปหาธรรมเทียบกับธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาใส่ตนอยู่เสมอความไม่ประมาทได้อธิบายแล้วในข้อที่1แห่งอัปปมาลวรรคนี้โปรดดูในที่นั้นยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง7ประการนี้ยศนั้นท่านจำแนกไว้3คือ1อิสริยยศความเป็นใหญ่2เกียรติยศความมีเกียรติมีคุณงามความดีมาก3บริวารยศความเป็นผู้มีบริวารมากและบริวารดียศที่กล่าวถึงในที่นี้พระอรรถกถาจารย์ขยายความว่าได้แก่ 1. โภคสมบัติ 2. ความนับถือ 3. ความมีเกียรติและ 4. ความสรรเสริญเรื่องกุมภะโคสกะกุมภะโคสกะเป็นบุตรเศรษฐีเมืองราชคฤห์มีทรัพย์40โกฏคือเท่ากับ400ล้านคราวหนึ่งไอฮิวาตกโรคระบาดหนักสัตว์เล็กๆตายก่อนต่อมาจึงถึงมนุษย์ในบางในพวกมนุษย์พวกทาสและกรรมกรก็ตายก่อนเจ้าของบ้านตายทีหลังเมื่อไอฮิวาตกโรคจับเศรษฐีและพันยาเขาทั้งสองมีหน้านองด้วยน้ำตามองดูบุตรซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพลางกล่าวว่าลูกเอ๋ยการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าต้องพังฝาเรือนไปเจ้าจงทำอย่างนั้นเถิดอย่าได้ห่วงใยพ่อและแม่เลยเมื่อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อและแม่ฝังไว้40โกฏเลี้ยงชีพต่อไปเด็กน้อยเชื่อมารดาบิดาร้องไห้ไหว้ท่านทั้งสองแล้วพังฝาเรือนหนีไปอยู่ณภูเขาลูกหนึ่งเป็นเวลาถึง12ปีจึงกลับมาเมื่อเขากลับมาใครๆก็จำเขาไม่ได้เพราะตอนไปยังเด็กกลับมาเมื่อเป็นหนุ่มแล้วมีหนวดและเครารุงรังเขาไปตรวจดูที่ฝังทรัพย์เห็นยังเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาคิดต่อไปว่าใครๆก็จำเราไม่ได้ถ้าเราขุดทรัพย์ออกใช้สอยคนทั้งหลายก็จะประหลาดใจว่าคนเข็นใจนี้ไปเอาทรัพย์มาจากที่ใดเขาจะพึงจับเราเบียดเบียนเราอยากกระนั้นเลยเราเก็บทรัพย์ไว้อย่างเดิมก่อนแล้วไปรับจ้างทำงานเลี้ยงชีพดีกว่าตกลงใจดังนั้นแล้วกุมภะโคสกะก็ออกหางานทำไปได้งานรับจ้างปลูกคนงานในที่แห่งหนึ่งหน้าที่ของเขาคือตื่นแต่เช้ามืดเที่ยวปลูกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนขุงต้มข้าวสวยข้าวยาคูเป็นต้นเขาได้เรือนพักเล็กๆหลังหนึ่งอยู่คนเดียวรวมความว่ากุมภะโคสกะไปได้งานเป็นแขกยามเขาได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่เคยบกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเช้าวันหนึ่ง
พระเจ้าพิมพิสารได้สดับเสียงของเขาธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้รู้เสียงสัตว์ทุกชนิดเมื่อทรงสดับเสียงกุมภาโคสกะจึงตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากนางสนมคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ณที่ใกล้คิดว่าพระราชาคงมิตรัสอะไรเหลวไหลเป็นแน่จึงรีบสั่งคนผู้หนึ่งไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างเป็นแขกยามคอยปลุกคนให้ตื่นขึ้นจากทำงานพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วก็ทรงเฉยเสียในวันที่สองและวันที่สามเมื่อทรงสดับเสียงของกุมภะโคสกะก็ตรัสเช่นนั้นอีกนางสนมคิดว่าพระราชาไม่เคยตรัสอะไรเหลวไหลเลยจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เป็นแน่จึงทูลพระราชาว่าหากข้าพระองค์ได้ทรัพย์สักพันหนึ่งข้าพระองค์จักไปทำอุบายเอาทรัพย์จากชายนั้นมาสู่ราชสกุลให้จนได้พระราชาพิมพิสารพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้นางสนมนางและลูกสาวแกล้งแต่งตัวปอนๆทำทีเป็นคนยากจนไปยังถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกคนรับจ้างเข้าไปขอพักอาศัยในเรือนหลังหนึ่งแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธว่ามีคนอยู่มากแล้วให้ไปขออาศัยกุมภะโคสกะซึ่งอยู่คนเดียวนางสนมได้ไปขออาศัยอยู่บ้านกุมภะโคสกะเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่นางก็อ้อนวอนจนได้กุมภะโคสกะยอมให้พักอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อกุมภะโคสกะจะออกไปทำงานนอกบ้านนางได้ขอค่าอาหารไว้สำหรับทำอาหารให้ไม่ต้องก็ได้ฉันทำกินเองก็ได้ฉันทำกินของฉันเองมาตลอดกุมภะโคสกะบอกปัดแต่เธออ้อนวอนเอาจนได้แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ของกุมภะโคสกะไปซื้อหาอะไรเพียงสักแต่ว่ารับไว้เท่านั้นนางได้ไปซื้อข้าวสารอย่างดีเครื่องครัวและอาหารอย่างดีมาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววังอาหารนั้นมีรสเลิศควรแก่พระราชาเสวยเมื่อกุมภะโคสกะกลับมาได้ริมรสอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางรู้อาการนั้นแล้วจึงขอพักต่อไปคราวนี้กุมภะโคสกะอนุญาตด้วยความพอใจนางได้หุงต้มอย่างดีให้กุมภะโคสกะและขอพักอาศัยยืดเยื้อเรื่อยมานางวางอุบายเพื่อให้กุมภะโคสกะตกหลุมรักกับบุตรีของตนจึงแอบตัดเชือกเตียงของกุมภะโคสกะคือเตียงโครงไม้ถักด้วยเชือกจนเขานอนไม่ได้เมื่อกุมภะโคสกะถามก็บอกว่าพวกเด็กเข้ามาเล่นจนเตียงขาดเมื่อกุมภะโคสกะบอกว่าเขาไม่มีที่นอนแล้วจะทำอย่างไรนางจึงให้ไปนอนกับบุตรีของตนทั้งสองได้สังวาสกันตั้งแต่คืนนั้นกุมารีร้องไห้ร้องไห้ทำไมจ้าหนูผู้เป็นแม่ถามกรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วข้าแม่กุมารีบอกช่างเถอะลูกเจ้าทั้งสองเหมาะสมกันดีแล้วกุมภะโคสกะมีเมียเพราะเชือกเตียงขาดแท้ๆต่อมาอีก 2-3 วันนางสนมส่งสารไปถึงพระราชาว่าขอให้มีพระบรมราชโองการให้จัดงานมหรสพในย่านถนนพวกรับจ้างทำงานคนใดไม่จัดทำมหรสพในเรือนคนนั้นจะต้องถูกปรับพระราชาทรงมีพระบรมราชโองการอย่างนั้นนางจึงพูดกับกุมภะโคสกะว่าพระราชารับสั่งให้มีมหรสพทุกบ้านเรือนใครไม่ทำจะถูกปรับพวกเราจะต้องทำตามพระบรมราชโองการขัดขืนไม่ได้กุมภะโคสกะบอกแม่ยายว่าเขาทำงานรับจ้างก็เพียงได้อาหารรับประทานมื้อๆเท่านั้นจะเอาเงินที่ไหนมาจัดงานมหรสพแม่ยายบอกว่าลูกเอ๋ยธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนต้องเป็นหนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อนใช้หนี้เขาทีหลังก็ได้ไปเถอะไปยืมมาสัก1กหาปณะหรือ2กหาปณะก็พอกุมภะโคสกะตีเตียนแม่ยายพึมพำพลางออกจากบ้านไปนำกหาปณะที่ฝังไว้มา1กหาปณะและมอบให้แม่ยายนางได้แอบส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาพอล่วงไป 2-3 วันนางก็ให้พระราชารับสั่งให้มีมหรสพอีกกุมภะโคสกะต้องไปนำกหาปณะมา1กหาปณะอีกนางได้ส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาเช่นเคยต่อมาอีก 2-3 วันนางได้ส่งข่าวไปขอให้พระราชาสั่งคนมารับกุมภะโคสกะเข้าไปในพระราชนิเวศพระราชาได้ส่งราชบุตรมาแล้ว
พวกราชบุรุษมาที่ถนนอันเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกคนรับจ้างถามหากุมภโคสกะเมื่อพบตัวแล้วจึงบอกว่ามาเถิดนายมากับเราพระราชารับสั่งให้นายเข้าเฝ้ากุมภโคสกะไม่ปรารถนาจะไปบอกว่าพระราชาไม่เคยรู้จักตัวเขาเรื่องอะไรจึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อมายอมไปโดยดีพวกราชบุรุษก็ฉุดไปโดยพละการนางสนมเห็นดังนั้นจึงทำทีเป็นขู่ตะคอกราชบุรุษว่าพวกไม่มีมารยาทไม่สมควรฉุดบุตรเขยของตนอย่างนั้นแล้วหันมาปลอบกุมภโคสกะว่าไปเถิดลูกเมื่อถึงพระราชวังแล้วแม่จะกราบทูลพระราชาให้ตัดมือตัดเท้าคนพวกนี้เสีย นางได้รีบพาบุตรีล่วงหน้าไปก่อนเมื่อถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสมัยแต่งแบบชาววังยืนเฝ้าพระราชาอยู่ณส่วนหนึ่งอันเหมาะสมแก่ตนกุมภโคสกะถูกฉุดกระชากลากถูมาเฝ้าพระราชาจนได้พระราชาตรัสถามว่าเจ้าชื่อกุมภโคสกะหรือพยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าชื่อกุมภโคสกะทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์พยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนหาเลี้ยงชีพโดยการรับจ้างเจ้าอย่าลวงเรากุมภโคสกะเรารู้ว่าเจ้ามีทรัพย์เสียงของเจ้าบอกข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์พระเจ้าค่ะนี่กหาปณะของใครพระราชาตรัสพลางชูกหาปณะให้ดูกุมภโคสกะจำกหาปณะของเขาได้ตกใจคิดว่ากหาปณะนี้มาถึงพระหัตถ์ของพระราชาได้อย่างไรหนอมองดูทางโน้นทางนี้จึงได้เห็นหญิงทั้งสองแต่งกายสวยงามอย่างชาววังยืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารห้องเขาจึงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดพระราชาตรัสถามต่อไปว่าพูดไปเถอะกุมภโคสกะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้กุมภโคสกะเล่าความคิดของตนให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วสรุปว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงปกปิดทรัพย์ไว้ก็คนอย่างเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือควรพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไรมี40โกฎพระเจ้าค่ะควรเอาอะไรไปขนมาเวียนพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้เอาเวียนไปขนทรัพย์ของเขามากองไว้หน้าพระลานหลวงรับสั่งให้คนในเมืองราชคฤห์มาประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างไม่มีเลยพระเจ้าค่ะราษฎรทูลควรทำอย่างไรกับกุมภโคสกะควรยกย่องเขาพระเจ้าค่ะพระราชาทรงแต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐีให้กุมภโคสกะพระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นภรรยาแล้วเสด็จไปสำนักพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกุมภโคสกะนั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือกุมภโคสกะเศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยมีทรัพย์ถึง40โกฎก็ไม่มีอาการเย่อหยิ่งอวดตนไม่มีความทะนงตัวทำตนประดุจคนเข็นใจนุ่งห่มผ้าเก่าๆทำงานรับจ้างอยู่ที่ถนนอันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนรับจ้างแล้วพระราชาทรงเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระศาสดาทรงทราบสรุปลงว่าคนมีปัญญาเห็นป่านนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกุมภโคสกะชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนโจรกรรมเป็นต้นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นย่อมมีความทุกข์เป็นผลในคราวเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเช่นทำนาและรับจ้างชื่อว่าเป็นการกระทำอันประกอบด้วยธรรมความเป็นใหญ่คือยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใคร่ควรด้วยปัญญาแล้วจึงทำสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ประมาทดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาษิตว่าอุทานะวะโตสติมะโตเป็นต้นดังได้อธิบายมาแล้ว